สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ javathailand.com วิดีโอเทรนนิ่งในวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Kohana Framework Kohana Framework คือมันคือ PHP Framework ตัวหนึ่งนะครับเป็น PHPเฟรมเวิร์กปุ๊บ PHP Framework คืออะไรนั้นไปค้น Google นะครับผมไม่ขออธิบายให้ยืดยาวเสียเวลาเพราะฉะนั้นว้าวเข้าเรื่องดีกว่าKohana ช่วยอะไรเราครับอ่ะเอาตรงนี้ก่อนถ้าท่านไม่ใช้เฟรมเวิร์กท่านเขียน PHP แบบโอ้หัตเทวะมือพระเจ้าข้าพเจ้าโค้ดเก่งมากเขียนเร็วโปเปใช้เวลา 80% ครับได้งานมา 20% เท่านั้นเองแต่ถ้าใช้เฟรมเวิร์กครับท่านจะใช้เวลา 20 แต่ได้งาน 80 เห็นไหมครับกด 80-20 กดนี้เดี๋ยวพบได้บ่อยๆใครที่กำลังศึกษาเรื่องลองเทลจะเคยได้ยินกด 80-20 นะครับลองไปอ่านดูครับลองเทลว่างๆก็ไปอ่านดูจะพบตัวเลข 80-20 บ่อยมากเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขออธิบายต่อ Kohana ดีอย่างไรดีอย่างไรดียังไงวะทำไมเอามาพูดจังเลยนะครับง่ายนะครับง่ายในการเขียนโค้ดง่ายในการเรียนรู้แล้วก็ในการที่มาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมหรือว่าขยายระบบตรงนี้จะสะดวกมี ORM ให้ใช้ครับตรงนี้เป็นจุดขายก็ว่าได้นะครับ ORM ทำอะไรเดี๋ยวได้รู้กันครับตอนนี้ฟังไว้ก่อนฟรีเป็น open source ครับเอาไปเขียนโปรแกรมขายเขียนโปรแกรมรับจ็อบอะไรก็ทำได้นะครับเขียนใช้เองในองค์กรก็ได้ไม่ผิดกฎหมายต่อมาครับเอกสารอ่านเข้าใจง่ายเอกสารทำออกมาดีครับเอกสารดีมากผมขอใช้คำว่าดีมากแล้วกันอ่านดูแล้วผมรู้เรื่องเลยนะครับใช้เวลาศึกษาน้อยครับ Kohana นี่ถ้าเรามีพื้นฐาน PHP กันอยู่แล้วนะครับบางคนอาจจะใช้เวลาแค่ไม่ถึงเดือนบางคนอาจจะเดือนหนึ่ง2เดือนก็ได้ละเขียนได้นะครับใช้เวลาครับผมตีให้ประมาณ1ถึง3เดือนเขียนเป็นเลยนะครับขึ้นโปรเจกต์ได้โอเคไหมครับเรื่องนี้ต่อมาครับเรามาดูกันว่าเอ้ยแล้วมันมี PHP Framework เยอะแยะมากมายเนี่ย Kohana ต่างจากตัวอื่นยังไงต่างยังไงนะครับต่างยังไงมาดู Kohana นั้นเร็วโปรแกรมเร็วนะครับเว็บผมที่เป็นเว็บ javathailand.com เนี่ยก็ใช้ Kohana เขียนนะแล้วก็หลายๆงานที่ผมทำอยู่ก็ใช้ Kohana เยอะใช้เยอะมากเป็นเฟรมเวิร์กในดวงใจก็ว่าได้นะครับในตอนนี้นะครับเป็นเฟรมเวิร์กโปรดของผมเลยเร็วแล้วก็มี Helper บางคนอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยวจะได้รู้จักครับใจเย็นๆมี Helper สำหรับโปรแกรมเมอร์เยอะนะครับสำหรับโปรแกรมเมอร์โอเคแล้วก็อะไรอีกก็เอาเท่านี้แหละนะครับเอาเท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะ
อารัมภบทมาเยอะจังเลยเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปผมจะเริ่มพาติดตั้งนะครับติดตั้งแล้วก็แนะนำโครงสร้างโฟลเดอร์ต่างๆของโคฮาน่าว่าโฟลเดอร์ไหนเอาไว้เก็บอะไรเอาไว้ทำอะไรนะครับเอาล่ะในวิดีโอนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับ